สนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นที่1ไม่ไหวท็อป6ทีมที่ได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดหลังจบไปในแต่ละฤดูกาลส่วนใหญ่แล้วคนจะจำทีมที่เป็นแชมป์ได้เสียมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีทีมพระรองที่ทำได้ดีไม่แพ้กันแต่หากสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พลาดจากฝั่งฝันไปอย่างน่าเสียดายเช่น6ทีมต่อไปนี้อันดับที่1ได้แก่อาร์เซนอลเป็นรองแชมป์6ครั้งไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลในตอนนี้แม้จะลุ้นท็อป4ก็ยังลำบากเลยแต่ก่อนฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็คือทีมวาง1ใน4พรีเมียร์ลีกตลอดมาเจ้าของแชมป์ลีก3สมัยในยุคเริ่มต้นของอาร์เซนอลเกอร์และยังเป็นเจ้าของสถิติแชมป์ไร้พ่ายเพียง1เดียวด้วยในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลเป็นเจ้าของรองแชมป์3ปีติดต่อกันตั้งแต่ฤดูกาล1998ถึง1999ฤดูกาล2000ถึง2001โดยมีแชมป์เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้ง3ครั้งแล้วก็รองแชมป์อีก2002ถึงปี2003ก็มีแชมป์เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันรองแชมป์ฤดูกาล2004ถึง2005ที่แพ้กับเชลซีของมูรินโญ่ในฤดูกาล2005ถึง2016ที่พ่ายแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ยุคเทพนิยายนั่นเอง2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรองแชมป์5ครั้งปีศาจแดงคือเจ้าแห่งพรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขานั้นคือทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดถึง13ครั้งรองแชมป์5ครั้งโดยทั้ง5ครั้งที่เกิดขึ้นในฤดูกาล1994ถึงปี1995แชมป์ก็คือ Blackburn 1997ถึงปี1998แชมป์ก็คือ Arsenal ในปี2005ถึง2006แชมป์ก็คือ Chelsea ปี2009ถึง2010แชมป์ก็คือ Chelseaและปี2011ถึงปี2012แชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้และปีนี้ก็มีแววว่าจะจบเป็นรองแชมป์แล้วก็เป็นรองแชมป์ครั้งที่6ด้วยกัน3เชลซีเป็นรองแชมป์4ครั้งสิงห์บลูคือทีมที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับต้นๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษช่วง10กว่าปีหลังและได้แชมป์ไปถึง5ครั้งและเป็นรองแชมป์อีก4ครั้งด้วยกันโดย3ครั้งเป็นการพ่ายแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2006ถึง2007ในปี2007ถึง2008และปี2010ถึง2011ส่วนอีก1ครั้งแพ้กับอาร์เซนอลชุดไร้พ่ายก็คือปี2003ถึง2004 4ลิเวอร์พูล3ครั้งหงแดงเคยจ่อแชมป์ถึง3ครั้งแต่ก็ไม่ดีพอที่จะทำลายอาถรรพ์และสถาปนาตัวเองเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกสักทีโดยทั้ง3ครั้งเกิดขึ้นในฤดูกาล2001ถึง2002ตอนนั้นแชมป์ก็คืออาร์เซนอลและปี2008ถึง2009แชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ปีครั้งล่าสุดก็คือปี2013ถึง2014แชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เกือบได้3ครั้ง5แมนเชสเตอร์ซิตี้2สมัยแชมป์พรีเมียร์ลีกรายล่าสุดสดๆร้อนๆเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยเช่นกันในยุคของโรเบโต้มันชินีและมานูเอลเปเยกินีฤดูกาล2012ถึง2013ตอนนั้นแชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอีกปีก็คือ2014ถึง2015แชมป์ก็คือเชลซีอันดับที่6นิวคาสเซิลยูไนเต็ด2สมัยแม้ตอนนี้ซาลิกาดงจะถนัดเรื่องการหนีตกชั้นมากกว่าแต่พวกเขาก็เกือบเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วถึง2ฤดูกาลในฤดูกาล1995ถึง1996และ1996ถึง1997โดยแชมป์ลีกเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่คว้าไปได้ทั้ง2สมัยเช่นกันนี่คือ6ทีมที่ได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลอังกฤษนะฮะสนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปจะมีคลิปดีๆมานำเสนอพวกท่านทุกวันเลยนะครับแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีครับ